ก็ยังต้องลงเหมือนเดิมเฉพาะคนไทยครับเช่นนะครับตั้งแต่1มิถุนาคือเป็นต้นไปนะครับก็การเดินทางของคนไทยนะครับที่จะเดินทางเข้าประเทศกลับประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ตอนแต่ก่อนเนี่ยต้องลงทะเบียน Thailand Pass ก่อนครับก็ตัวนี้ก็ไม่ต้องปฏิบัติแล้วคนไทยนะครับก็สามารถเดินทางกลับได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass ครับก็ถือเป็นการปรับลดมาตรการครับในส่วนของคนต่างด้าวนะครับที่ใช้พาสปอร์ตเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับก็ยังคงไว้เรื่องการลงทะเบียน Thailand Pass นะครับแต่ว่ายังแต่ปรับนะครับปรับให้ง่ายขึ้นนะครับปรับให้ง่ายขึ้นนะครับก็เช่นข้อมูลที่กรอกกันเยอะๆเนี่ยใน Thailand Pass ก็จะเหลือส่วนสำคัญนะครับก็จะเรื่องของวัคซีนนะครับวัคซีนครบโดสนะฮะอินชูรันนะครับคงไว้แล้วก็พาสปอร์ตครับนอกจากนั้นก็ในส่วนของการลงทะเบียน Thailand Pass ของคนต่างด้าวเดินทางเข้าเนี่ยก็กรอกได้เลยนะครับมาตอนแอปพลิเคชันการคีย์เข้ามาก็ถือว่าลงทะเบียนธนาคารเรียบร้อยแล้วครับปรับให้การเดินทางง่ายขึ้นนะครับลดมาตรการในการเดินทางเข้าครับ